ไวเลสรุ่นใหม่จากทาง New X ครับส่งสัญญาณได้ไกลถึง50เมตรมีทั้งจูเนอร์และบูสเตอร์ในตัวและทั้งหมดนี้นะครับอยู่ใน New X B8 Digital Wireless จะเป็นยังไงจะตอบโจทย์การใช้งานขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับทางแบรนด์ New X ได้ออกโปรดักต์ใหม่มานะครับผมเป็นดิจิตอลไวเลสชื่อรุ่นว่า New X B8 ที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้ครับเป็นดิจิตอลไวเลสนะครับที่มีค่า latency หรือความหน่วงสัญญาณที่ต่ำมากๆนะครับอยู่ที่ 2.5 ms ครับเรียกได้ว่าต่ำจนฟังไม่ออกเลยครับทำให้การแสดงสดของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นหายห่วงเลยครับเจ้าไวเลสตัวนี้นะครับใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz ในการรับส่งสัญญาณครับทำให้มีความเสถียรสูงนะครับครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างและรับสัญญาณได้ไกลด้วยครับโดยทาง New X นะครับเขาได้เคลมไว้ว่าเจ้าไวเลสตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ไกลถึง50เมตรครับและเดี๋ยววันนี้ผมจะมีการทดสอบให้คุณผู้ชมดูด้วยนะครับว่าไกลได้ถึง50เมตรจริงหรือเปล่าครับของความละเอียดหรือว่าคุณภาพของเสียงนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยทำได้อยู่ที่24บิต48 kHz ครับเป็นความละเอียดคุณภาพสูงแบบไฟล์ Hi-Res Audio ทำให้เราเนี่ยมั่นใจในเรื่องของเสียงที่ออกมาจากเจ้าตัวนี้ได้เลยครับโดยภายในกล่องของเขานะครับก็จะประกอบไปด้วยตัว Receiver และตัว Transmitter ตัวนี้นะครับเพื่อใช้ในการรับส่งสัญญาณนั่นเองมีอะแดปเตอร์มาให้ภายในกล่องนะครับสำหรับจ่ายไฟให้กับตัว Receiver ของเรามีสายแจ็คมาให้ด้วยนะครับสำหรับการเชื่อมต่อกับเครื่องดนตรีของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โปร่งไฟฟ้าเบสหรือว่าคีย์บอร์ดก็ได้เช่นกันครับมีสาย USB Type C มาให้ด้วยนะครับที่เอาไว้เชื่อมต่อกับ Receiver เข้าสู่คอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองมีตีนตุ๊กแกมาให้ในกล่องนะครับมีมาให้2แบบเลยนะครับเป็นแบบที่เอาไว้ติดกับตีนตุ๊กแกอีกตัวนึงกับอีกแบบนึงเป็นแบบยางนะครับสำหรับใครที่อยากจะแค่วางแล้วก็ให้เขาอยู่ตัวคงที่นะครับก็ใช้แบบยางได้ครับอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาให้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเขามีมาให้แบบครบเลยซื้อมาแล้วก็ไม่ต้องไปหาซื้อชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพิ่มเติมเลยครับและสำหรับตัวทรานสมิเตอร์นะครับก็ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับสามารถหนีบกับสายสะพายกีตาร์เบสของเราได้เลยครับมาดูที่หน้าตาของเจ้าทรานสมิเตอร์ของเรากันเลยนะครับผมที่ตัวทรานสมิเตอร์นะครับจะมีพอร์ตสำหรับเสียบเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องดนตรีของเรานะครับโดยจะเชื่อมต่อกับสายเส้นนี้นั่นเองนี่ครับผมเขาแถมมาให้ในกล่องนะครับก็จะเป็นสายด้านนึงเป็นแบบแจ็คนะครับที่เอาไว้เสียบกับเครื่องดนตรีของเราอีกฝั่งนึงนะครับจะเป็นแบบAUX นะครับแล้วก็มีเกลียวแบบนี้เพื่อใช้ล็อกกับตัวทรานสมิเตอร์ไม่ให้หลุดง่ายนั่นเองครับตรงนี้นะครับก็ทำให้เวลาที่เรานำไปโชว์นะครับไม่ว่าเราจะมันแค่ไหนนะครับหรือว่าจะเหวี่ยงจะควงกีตาร์นะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าตัวสายเนี่ยจะหลุดออกจากทรานสมิเตอร์ของเราครับที่ตัวทรานสมิเตอร์ของเรานะครับผมก็จะมีสวิตช์เอาไว้สำหรับเปิดปิดนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเราสามารถกดค้างเพื่อเปิดนะครับไฟก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้ครับผมและมีสวิตช์เปิดปิดโหมดเคเบิลโทนนะครับอยู่ข้างๆกันตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราเปิดนะครับจะทำให้โทนของเราเนี่ยมีความวอร์มเพิ่มขึ้นมานะครับเหมือนกับการใช้สายแจ็คกีตาร์ทั่วไปนั่นเองครับ
และสำหรับปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับผมถ้าเรากดค้างอีกทีเนี่ยจะเป็นการมิวสัญญานั่นเองนะครับก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือเวลาที่เราเปลี่ยนกีตาร์นะครับผมเราสามารถมิวตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้ซาวด์เอนจิเนียร์เป็นคนมิวให้นะครับเพื่อป้องกันเสียงดังนะครับที่เกิดจากสายแจ็คถอดออกมานั่นเองครับผมและเราสามารถอันมิวได้โดยการกดแค่1ครั้งครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นการออนสัญญาณกีตาร์ของเราครับและสำหรับเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานนะครับสามารถใช้งานได้นานถึง6ชั่วโมงนะครับต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับโอ้โหบอกเลยว่าได้หลายโชว์เลยครับเพราะว่าโชว์นึงเนี่ยเราคงไม่เล่นถึง6ชั่วโมงใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นระยะเวลาในการใช้งานที่แบบเราสบายใจได้นะครับเวลานำไปโชว์ครับผมและสำหรับการชาร์จไฟเข้าสู่ตัวทรานสมิเตอร์ของเรานะครับก็จะชาร์จได้2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือการชาร์จโดยเสียบสาย USB Type C เข้าที่ตัวทรานสมิเตอร์ของเรานะครับผมและอีกวิธีนึงนะครับผมบอกเลยว่าเท่มากๆนะครับก็คือนี่ครับผมก็คือการแปะเข้าไปบนตัว receiver ของเรานะครับก็จะเป็นการชาร์จไฟเข้าสู่ตัว transmitter อัตโนมัติเลยครับเรียกได้ว่าตรงนี้นะครับเป็นการออกแบบที่แบบว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่านอกจากที่จะชาร์จไฟได้แล้วเนี่ยทำให้เราแบบไม่ลืมวางไว้ที่อื่นที่ไหนแล้วก็หาไม่เจอนะครับผมเพราะว่าพอมันมีที่แปะแบบนี้เราก็สามารถสบายใจได้นะครับว่าเราเก็บไว้กับตรงนี้กับ receiver อยู่ด้วยกันนั่นเองครับมาที่ตัว receiver ของเรากันบ้างนะครับผมขอนำเสนอด้านบนของเขากันเลยนะครับตรงนี้เป็นช่อง DI out นะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถส่งสัญญาณแบบบาลานซ์ไปที่มิกเซอร์ได้เลยนะครับโดยข้อดีของสัญญาณแบบบาลานซ์นะครับก็คือทำให้การรบกวนในสายนะครับหรือว่าเสียง noise ที่รบกวนในสายของเราเนี่ยมันต่ำมากครับผมทำให้เราไม่ต้องซื้อ DI box เพิ่มเติมด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นการลดอุปกรณ์ในการใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับทำให้เราพกพาไปที่ไหนก็สะดวกขึ้นครับผมถัดมานะครับผมเป็น switch gain lift นะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถปรับได้นะครับเมื่อมันมีการจีของสัญญาณหรือว่ามี noise ที่เกิดขึ้นนะครับผมเราสามารถปรับเป็น gain lift กันไฟย้อนเข้าสู่เอฟเฟกต์ช่วยป้องกันอุปกรณ์ของเราไม่ให้เกิดความเสียหายด้วยครับถัดมาด้านข้างนะครับเป็นช่อง USB Type C เอาไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับผมเพื่อเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเขานะครับหรือว่าอัปโหลดรูปภาพได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะอัปยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันตอนท้ายอีกทีครับและสุดท้ายนะครับเป็นพอร์ตสำหรับจ่ายไฟเข้าที่ตัว receiver ของเราโดยจะเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ที่แถมมาในกล่องนั่นเองตรงนี้ใช้ไฟ9โวลต์ครับและที่ฝั่งด้านซ้ายของเขานะครับผมตรงนี้เนี่ยเขามีช่อง Send Return มาให้ด้วยนะครับเอาไว้สำหรับ Loop Effect เข้ามาที่ตัว Nu XB8 ของเราได้ครับตรงนี้นะครับผมก็ข้อดีของเขานะครับเดี๋ยวผมจะเกิดให้ฟังนิดหน่อยก่อนละกันนะครับเราสามารถลูปเอฟเฟคต่างๆที่เราใช้นะครับสมมุติว่าเรามีแคปซิมูเลเตอร์อยู่อันนึงแต่ว่าตัวแคปซิมของเราอ่ะมันไม่มี DI out นะครับเราสามารถลูปกลับเข้ามานะครับและใช้ DI out ของเจ้า Nu XB8 ได้ด้วยครับและที่ด้านขวาของเขานะครับผมตรงนี้จะเป็นinput นะครับโดยข้อดีก็คือเราสามารถใช้กับสายแจ็คปกติได้เลยนะครับในกรณีที่ตัวทรานสมิเตอร์ของเราแบตหมดครับผมเราสามารถถอดออกมาแล้วก็เสียบสายแจ็คเข้าที่ตรงนี้และเล่นกีตาร์ต่อได้อย่างรวดเร็วเลยครับผมและช่อง return นะครับตรงนี้สำหรับต่อไปที่ตู้แอมป์หรือว่ามิกเซอร์ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าสัญญาณที่ได้เนี่ยจะเป็น unbalanced นะครับผมไม่เหมือนกับช่อง DI out ตรงนี้นะครับและทางด้านหน้าของเขานะครับจะเป็นจอ LCD สวยงามเลยนะครับตรงนี้และในส่วนของปุ่มนะครับมีปุ่ม home ปุ่ม select ปุ่มย้อนกลับนะครับเพื่อการตั้งค่าต่างๆภายในตัวเครื่องนะครับปุ่ม select ตรงนี้เราสามารถหมุนได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถกดได้นะครับเพื่อใช้ในการตั้งค่าง่ายมากๆนะครับมีแค่3ปุ่มนะครับแต่ว่าสามารถตั้งค่าได้อย่างละเอียดแล้วก็ครอบคลุมเลยครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฟูดสวิตช์ที่เราคุ้นเคยนั่นเองนะครับผมทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมไวเลสเครื่องดนตรีเนี่ยจะต้องมีฟูดสวิตช์มาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราเอาไว้ใช้เพื่อเปิดจูเนอร์และบูสเตอร์ที่เขามีแถมมาให้นะครับที่ผมได้เกริ่นไว้ช่วงข้างต้นครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานและหน้าตาของเขากันแบบชัดๆดีกว่านะครับว่ามีการปรับแต่งตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากการเสียบอะแดปเตอร์ไปที่ตัวรีเซิเวอร์ของเราก่อนเลยนะครับ
มื่อเราเสียบแล้วนะครับไฟก็จะเข้าไปที่ตัว receiver อัตโนมัติเลยนะครับและนี่ก็คือหน้าจอที่ผมแอบตั้งไว้ล่วงหน้านะฮะโอเคอันดับแรกนะครับเรากดที่ฟูลสวิตช์2วินาทีเขาก็พร้อมที่จะแพริ่งกับเจ้าตัวทรานสมิเตอร์ของเขาแล้วนะครับต่อมานะครับผมกดที่ปุ่มเปิดทรานสมิเตอร์ครับค้างไว้นะครับประมาณ 3-4 วิเพื่อให้ไฟสีเขียวขึ้นครับสังเกตที่หน้าจอของเขานะครับเมื่อกี้จะมีการขึ้นว่า pairing นะครับก็คือการ pairing ที่สำเร็จนะครับผมเขาสามารถเชื่อมต่อกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหน้าจอของเขากันต่อเลยนะครับผมที่มิเตอร์ทางด้านขวานะครับที่ด้านล่างเนี่ยเป็นรูปแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับคือไฟที่แสดงสถานะแบตเตอรี่ของเจ้าตัวทรานสมิเตอร์ตัวนี้นั่นเองครับถ้ามันเหลือน้อยเนี่ยเราก็สามารถรับรู้ได้เลยนะครับจากหน้าจอของตัวนี้ครับผมทางด้านซ้ายสุดนะครับเป็นมิเตอร์สัญญาณเช่นกันนะครับที่มีคำว่า RX ตรงนี้นะครับผมที่อยู่ด้านบนตรงนี้คืออะไรนะครับเป็นการบอกความเสถียรและความแรงของสัญญาณในสถานที่ที่เรากำลังใช้งานอยู่นะครับถ้าสมมุติว่ามันขึ้นมาน้อยนะครับก็แสดงว่าเราเนี่ยมีสัญญาณในการใช้งานที่มันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้นะครับมันก็ขึ้นเต็มหลอดเลยนะครับก็แสดงว่าสัญญาณมีการใช้งานที่ค่อนข้างเสถียรเลยครับถัดมานะครับตรงกลางเป็นมิเตอร์นะครับเป็นคล้ายๆกับ VU มิเตอร์ของสัญญาณกีตาร์ที่ผ่านเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเราดีดนะครับผมเจ้าตัวมิเตอร์ที่เป็นคล้ายๆกับเข็มแบบดิจิตอลตรงนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาณเด้งขึ้นมาให้เราสังเกตเห็นได้ครับและเจ้าตัว Nu XB8 ตัวนี้นะครับนอกจากที่จะเป็นไวเลสแล้วนะครับผมเขายังมีความสามารถที่จะเป็นจูเนอร์ได้นะครับแล้วก็เป็นบูสเตอร์ได้อีกด้วยครับเรียกได้ว่าซื้อ1อย่างเนี่ยได้ถึง3อย่างด้วยกันเลยนะครับผมเราสามารถลดอุปกรณ์ในการใช้งานได้สะดวกมากๆครับแล้วทีนี้เราจะใช้งานจูเนอร์กับบูสเตอร์ของเขายังไงนะครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราตั้งค่าไปพร้อมๆกันเลยครับผมเข้าไปที่ตั้งค่าตรงนี้ครับผมและทุกคนสังเกตเห็นตรงนี้ไหมครับสวิชครับคำว่าสวิชที่เป็นรูปเท้าสีเหลืองตรงนี้ครับเรากดเข้าไปเลยตรงนี้หมายความว่าอะไรครับผมหมายความว่าการกด1ครั้งเราจะให้เขาเป็นบูสต์หรือว่าเป็นจูเนอร์นั่นเองครับต้องบอกก่อนว่าการใช้งานฟูลสวิชของเขานะครับใช้ได้2แบบก็คือการเหยียบ1ครั้งกับการกดค้างครับผมถ้าเราตั้งการกด1ครั้งให้เป็นบูสต์แบบที่ผมตั้งไว้แบบนี้นะครับเวลาที่เรากดเหยียบ1ครั้งมันก็จะเป็นบูสเตอร์แบบนี้นั่นเองครับผมแต่ถ้าผมกดค้างล่ะก็จะเป็นหน้าของจูเนอร์ขึ้นมาให้ใช้งานนะครับก็เรียกได้ว่าปรับแต่งได้อย่างง่ายเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูเซตติ้งต่างๆนะครับที่เขามีมาให้ใน Nu XB8 กันดีกว่าครับอย่างแรกนะครับเราเข้าไปที่โหมดเซตติ้งของเขากันก่อนเลยนะครับสามารถเข้าได้2แบบนะครับจะกดที่ปุ่มนี้นะครับหรือว่ากดตรงกลางของน็อบนี้ก็ได้ครับตั้งค่าอันแรกครับผมจะเป็นในส่วนของดิสเพลย์ครับแน่นอนว่าเป็นส่วนของหน้าจอนั่นเองนะครับไปที่อันแรกเลยนะครับโฮมดิสเพลย์ตรงนี้ก็ให้เราสามารถเลือกหน้าตาของหน้าจอโฮมของเขาได้นะครับผมก็เลือกตามที่เราถนัดเลยนะครับนี่อันนี้เป็นแบบที่เราตั้งใหม่ครับผมต่อมาเป็น brightness นะครับตรงนี้เป็นความสว่างของหน้าจอนั่นเองถัดมาอีกนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะครับ boot up picture ตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้ก็จะมี default นะครับแบบที่เขาตั้งมาให้ user ก็คือที่เราตั้งเองนั่นเองและตรงนี้นะครับเอาไว้อัปโหลด picture นะครับคือเราสามารถโหลดรูปภาพอะไรก็ตามนะครับที่เราอยากให้เขาขึ้นมาเป็นภาพพักหน้าจอและภาพบูทเครื่องของเขานั่นเองครับผมเราสามารถโหลดได้จากแอปพลิเคชัน Nu X GIF Customize ที่อยู่หน้าเว็บของ Nu X ได้เลยครับก็เสียบสาย USB-C ไปที่ receiver นี้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของเราและลากรูปภาพลงมาในนี้ได้เลยครับถัดมาครับสุดท้ายเป็นการตั้งค่าภาษาที่เราใช้งานตัวเครื่องนั่นเองครับต่อไปนะครับเป็น Transmitter Setting ครับผมที่เป็นรูปสัญญาณ Wi-Fi คล้ายๆกับสัญญาณ Wi-Fi ตรงนี้นะครับกดเข้ามาเราก็สามารถตั้งค่าความหน่วงของสัญญาณนะครับมากน้อยได้เลยครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับก็กดคอนเฟิร์มนะครับจะมีรูปนาฬิกาทรายและ complete ถัดมาครับผมเป็นการตั้งค่า Juner Setting ครับตรงนี้ก็จะเป็น Tuning Display นะครับที่จะเป็นหน้าจอการจูนตามที่เราชอบได้เลยฮะต่อมาเป็น Bypass Mode นะครับเราจะตั้งให้เขามิวเมื่อเราตั้งสายหรือว่า
ไม่มิวตอนที่เราตั้งสายก็ได้เช่นกันครับถัดมานะครับเป็นการตั้งค่าสวิชนะครับตรงนี้ที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับผมคือการปรับแต่งในส่วนของฟูดสวิชนั่นเองให้เป็นจูเนอร์หรือว่าบูสต์ขณะที่เรากดนะครับผมต่อมาเป็นในส่วนของเอาต์พุตเลเวลครับสามารถปรับแต่งได้เลยครับตามการใช้งานของเราและสุดท้ายเป็นเลเวลของการใช้งานบูสเตอร์กับเจ้าตัว Nu XB8 ตัวนี้ครับเราสามารถปรับให้บูสต์มากไปถึงน้อยได้ตามใจชอบเลยครับโดยจะบูสต์ได้สูงสุดถึง 12dB เลยครับผมสำหรับภาพรวมทุกอย่างนะครับของเจ้า Nu XB8 ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นไวเลสกีตาร์หรือว่าไวเลสเครื่องดนตรีต่างๆที่ครบเครื่องมากๆเลยครับเรียกได้ว่าเขาเนี่ยใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับนอกจากเป็นไวเลสแล้วนะครับยังเป็นจูเนอร์เป็นบูสเตอร์ได้อีกด้วยในการเชื่อมต่อเนี่ยก็ครอบคลุมนะครับเพราะว่ายังสามารถลูปเอฟเฟกต์ได้ด้วยนะครับรวมถึงมี DI out มาให้ในตัวด้วยเราสามารถเชื่อมต่อ XLR ไปที่มิกเซอร์ได้เลยครับในการใช้งานนะครับก็ปลอดภัยหายห่วงนะครับมีระบบป้องกันไฟย้อนมาให้ด้วยป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์ได้อย่างสบายใจเลยครับรวมถึงถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินนะครับเราลืมชาร์จแบตนะครับแบตหมดกลางคอนเสิร์ตของเรานะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นสายแจ็คด้วยการเสียบเข้าโดยตรงที่ตัว Nu XB8 ได้เลยนะครับโดยไม่เสียเวลาในการแก้ไขปัญหามากนั่นเองครับโดยภาพรวมของเขาทั้งหมดนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีมาให้ใช้งานนะครับและหน้าตาของเขาเรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานสุดๆเลยครับและสุดท้ายนี้นะครับผมหากเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเจ้า Nu XB8 ตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปทดลองสินค้าตัวจริงนะครับรวมถึงไปดูหน้าค่าตาของเขานะครับได้ที่ร้าน Music Arm ทุกสาขาเลยนะครับหรือว่าใครนะครับที่เคยลองเคยเล่นของเพื่อนมาอยู่บ้างแล้วนะครับหรือว่าดูจากคลิปที่เรารีวิวไปนะครับแล้วรู้สึกว่าต้องการมาใช้งานเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ของ Music Arm ทุกช่องทางเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Music Arm ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝาก Nu XB8 Wireless Digital ไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ Music Arms